ว้าเต็มเลยเต็มเลยอืมอร่อยโอ้ยดูมันฝรั่งใหม่อร่อยนะคะเหมือนข้าวใหม่บ้านเองอะเนาะข้าวใหม่มันก็จะอร่อยมันฝรั่งใหม่ก็จะเหนียวเหนียวมีความเหนียวหนึบอันนู้นกระต่ายนะคะนนนนนอยู่นี่กระต่ายเยอะเนาะกระต่ายกวางสวัสดีค่ะตอนนี้2 ทุ่มครึ่งกำลังจะขับรถไปเก็บผักโขมนะคะดูตะวัน2 ทุ่มครึ่งนะคะโอ้ยตะวันแยงตาโอ้ยดอกไม้ดอกใหญ่มากว้าต้นพริกต้นใหญ่มากสวัสดีค่ะตอนนี้มาเยี่ยมมาดามบรีดบ้านมาดามบรีดต้นพริกต้นใหญ่มากดูเด้อดูเด้อไม่เคยเห็นพริกใหญ่ขนาดนี้มาก่อนป๊าดโคตรโตมากดูนุ่น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 อีกจ้ะงามมากว้าพริกเขางามมากเลยเนี่ยตายแล้วอะไรงามขนาดนี้โอ้ยนี่นะนี่นี่นี่ค่ะใบมะกรูดต้นมะกรูดที่นี่นิยมเพาะต้นมะกรูดกันนะคะซื้อแพงนะคะต้นมะกรูดเด็ดไหมถ้าไปซื้อมีคนขายนะขายแพงนะคะต้นหางจระเข้ต้นใหญ่บ้านนี้คือมีแต่ของใหญ่ๆเด้อโอ้ยต้นใหญ่มากเลยดูโอ้ยเขามีแต่ของใหญ่ๆจริงๆอันเนี้ยบ้านเนี้ยสวนเขากว้างมากเลยเดี๋ยวพามาดูลาเวนเดอร์ฟ้าต้นใหญ่เลยเนี่ยมี2 ต้นตรงนั้นก็มีดอกไม้ก็มีแต่ใหญ่ๆนะสวยงามนะคะสวนกว้างเดี๋ยวพามาดูดอกไม้ดอกใหญ่ตรงนี้โอ้ยเดี๋ยวก่อนไปเก็บไปเก็บผักชมสวนเขาก่อนชมสวนเขาก่อน มาตามมาค่ะตามมาดอกอันนี้นะคะมีตั้งแต่ดอกเล็กๆที่เป็นดอกหญ้าแล้วก็เป็นแบบสูงขึ้นมาอันนี้ใหญ่เบ้อเฮ้อเพ้อคือมีหลายขนาดมากนะคะดอกนี้เขาเรียกอะไรคาโมไลคาโนไลโมไม่รู้โอ้ยใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยที่เขาเอาไปทำแบบตุ้มหูกับจ้อยที่นี่เอาไปทำตุ้มหูหนูมีด้วยเว้ยแบบนี้เลยมีแบบดอกเล็กดอกกลางดอกใหญ่อันนี้น่าจะใหญ่สุดแล้วเนี่ยสร้อยคอสร้อยข้อมือน่ะสวยไปเดี๋ยวพาไปเก็บผักโขมค่ะมาเข้าสวนกันแล้วนะคะโอ้ยเขาปลูกอันนี้ด้วยพี่บีทปลูกอันนี้ด้วยเหรอถั่วแขกเราเอานึกว่าเอ๊ะนึกว่าใบชะพูบอไม่ใช่อ๋อถั่วแขกใบชะพูไอ้นุชเอาไปหอมนะคะหอมถั่วลันเตาเขายอดงามเลยนี่สูงกว่าของเราอีกดูถั่วลันเตายอดใหญ่มากเลยเนี่ยดูโอ้ดก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 เฮ้ยเขาปลูกหลายอย่างแปลงเบ้อเฮ้อเลยนะเนี่ยถั่วลันเตาที่กินเม็ดอันนี้ถั่วลันเตากินเม็ดยอดก็กินได้นะยอดอุ้ยยอดมันอร่อยนะยอดอร่อยอุ้ยยอดเยอะเลยพี่เด็ดยอดมันกินได้เนี่ยนี่นะคะเห็นไหมผักโขมนะคะนี่ก็ขึ้นจับว่าจะพืชอย่างนี้เลยแต่มันเริ่มดอกแล้วนี่มันดอกแล้วเราก็เก็บอันที่มันไม่ดอกนะคุมนี่ผักโขมเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยเต็มเลยเนี่ยเอาไปทำอะไรได้ไปลวกจิ้มน้ำพริกนะคะแล้วก็นึ่งกับปลาเนาะเนี่ยอุ้ยดูถั่วลันเตายอดถั่วลันเตาโอ้ยเนี่ยเยอะมากเนี่ยแปลงเขาใหญ่เลยเนี่ยว้าเต็มเลยเต็มเลยเนี่ยค่ะนึ่งใส่ปลาอร่อยอร่อยเลยค่ะโอ้ยงานเยอะเลยนะเนี่ยนี่หน้าเราไม่ออกจากบ้านไปไหนเลยแปลงผักเยอะออกไหนแล้วออกไปก็ไม่อยากเข้านี่พริกนะคะนี่ดูพริกมันแก่งมันไม่นี่มันไม่โตปลูกพริกไม่โตนี่ปลูกข้าวโพดด้วยนะข้าวโพดข้าวโพดเหลืองข้าวโพดขาว3 รอบเสร็จโอ้นี่หอมยักษ์นี่โอ้หอมทานปาดหอมยักษ์เป็นหอมใหญ่หอมอ๋อหอมหัวใหญ่เหรอใช่หอมหัวใหญ่อันนี้อันกลางปาดนุ่นไกลมากเลยนุ่นแดงหอมใหญ่แดงนุ่นสลัดโอ้ยหอมใหญ่แล้วไอ้ใบหอมมันก็กินได้ใช่ไหมพี่บิ๊ดเนี่ยกินได้กินได้มันฉุนอ๋ออ๋อ
องที่สี่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่สามนะบวบอันนั้นบวบอันนั้นบวบที่นี่ใช่ไหมเนี่ยมันออกลูกออกมาเป็นแบบไม่เหมือนบวบบ้านเราบวบบ้านเรามันจะเป็นเครือเนาะใช่แต่นี่หวานนะอันนี้ไม่เป็นเครือพี่วิทย์เอาไปนี่เนี่ยมีคะน้ามีกวางตุ้งเนี่ยกวางตุ้งตัดหมดแล้วตัดหมดแล้วหรอเหลือแค่นี้อันนี้อะไรนี่ผักชีมีผักอะไรบ้างคะในนี้ผักชีกับคะน้าเนี่ยไอ้นั้นไม่ได้เรื่องแต่ว่าไอ้อะไรนะปลูกในนี้แต่กวางตุ้งอ่ะพี่ตัดไปหมดแล้วที่เอาไปนะต้นใหญ่เนี่ยตัดแล้วเนี่ยเออตัดหมดแล้วรอเพาะแล้วเดี๋ยวจะเอามาลงใหม่เนี่ยถ้าปลูกผักอย่างนี้ผักจะงามมากนะคะเพราะว่ามันอุณหภูมิมันคงที่มันเพราะว่าเดี๋ยวนี้กลางคืนมันก็หนาวกลางวันมันก็ร้อนมากอะไรเงี้ยอันนี้มันจะช่วยอบอุณหภูมิอยู่ข้างในครับอ้าวคาทอฟรานั่นจะขุดไปละเอาไปไหมละจะได้เห็นมาเนี่ยดูนะคะไอ้มันฝรั่งนะที่มันตายไปแล้วนะน่ะน่ะเยอะเลยเนี่ยไอ้นี้มันโดนฝนมากจัดอ๋อโดนฝนมากจัดมาค่ะมาเก็บผักขมกันนี่นะดีต่อสุขภาพจริงๆแล้วต้องมาเก็บไวกว่านี้ก็จะดีนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มดอกแล้วใช่ๆดอกออกแล้วตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นผักขมเนาะผักขมทิ้งหมดเจ้าของไม่รู้ว่าเป็นผักขมกินได้นี่ทางนี้พี่ว่านี่อ่อนๆนี่ค่ะเก็บผักกินตามธรรมชาติเด้ออยู่นี่ผักไม่อดไม่อยากเลยของกินนะเต็มไปหมดเลยตามธรรมชาติทั้งผักทั้งกุ้งทั้งหอยทั้งปูมีหมดเลยจ้ะกินไปทั่วเก็บกินไปทั่วผักขมนี่มันจะขึ้นแบบเหมือนวัชพืชนะคะขึ้นตำทางบ้านตำอะไรก็บ้านก็มีแต่มันไม่เยอะขนาดนี้มันไม่ได้เป็นป่าเยอะขนาดนี้นะคะอันนี้มันเป็นป่าเยอะเลยเนี่ยตอนนี้สามทุ่มแล้วนะคะสามทุ่มกว่าดูยังสว่างโจโร่ที่บีทนี่ปลูกผักเยอะมากเลยนะคะโอ้พอเรามังอู้ได้เยอะแล้วเนี่ยนี่ผักได้เยอะแล้วกินหลายมือเลยเนี่ยอุ๊ยพอน่าจะพอแล้วกินคนเดียวเยอะแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปขุดมันฝรั่งกันต่อนี่นะคะนี่โอ้โหมันฝรั่งใหม่อร่อยนะคะแฟนก็ชอบกินเหมือนข้าวใหม่บ้านเองอะเนาะข้าวใหม่มันก็จะอร่อยมันฝรั่งใหม่ก็จะเหนียวๆมีความเหนียวหนึบหัวกำลังกินเลยงามออกงานแต่งตัวสวยงามเป็นคุณนายอยู่บ้านนะคะเนี่ยมาทำสวนเนี่ยไม่ได้นะเดี๋ยวอย่างนี้กินไม่ได้นะรอทำไมอะมันเหมือนโดนแดดเนี่ยนะคะอยู่บ้านก็ต้องมาทำสวนเพราะที่เยอะเนี่ยดูที่เยอะมากนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเอาไอ้อัสตาไปเนี่ยนี่นะคะมาเลยช่วยโอ้ยนี่อยู่นี่โอ้โหป้าโอ้ยเหมือนหาไข่เหมือนเล่นเกมหาไข่เลยโอเคเห็นไหมแป๊บนึงโอ้โหโอ้ยอันนี้อีกพันหนึ่งนะคะหัวแบบยาวๆคนเดนมาร์กชอบกินอ๋ออัสปาอัสปาลูกก็อัสปาแล้วอันนี้เดี๋ยวเขาจะกินกับมายองเนสกับขนมปังดำดูอ๋อกินกับมายองเนสกับขนมปังดำใช่แล้วก็มีผู้พัวลอยยาวพัวลอยเนี่ยเดี๋ยวปีหน้ามันก็งอกขึ้นมาอีกใช่ไหมเพราะมันมีเม็ดเล็กอยู่ในนี้ใช่แต่ว่าพี่ซื้อพันเอาพี่ไปซื้อไม่ปีหน้าพี่ไม่ต้องพอแล้วไม่ต้องปลูกแล้วมันมีอยู่ในนี้แล้วไม่พี่ไม่เอาเพราะว่าพอดีมันไม่ค่อยดีอ๋อเพราะว่าปีแรกเคยทำแล้วเอาพันไว้มันไม่ดีก็เลยซื้อพันเอาอุ้ยได้เยอะแล้วพี่บิ๊กเอาอัสปาร์ตไม่ได้เพียงก็เดียวขุดอีกเนี่ยดึงให้นะโอ้ยดูเวลาจะทำอาหารก็มาขุดเอาเลยนะใช่ช
ช่วงนี้ว่าใครมาบ้านบิ๊กก็จะได้มันฝรั่งกลับไปนี่นะนี่หนูได้เยอะแล้วนี่อันนี้แครอทนะคะต้นแครอทใบเหมือนผักชีเนาะคล้ายๆใบผักชีอันนี้น่าจะหัวยังไม่โตนะจะลองขุดแครอทให้ดูนะคะแต่ยังไม่มั่นใจเนาะว่ามันจะมีหัวไหมเพราะว่าต้นมันยังเล็กอยู่เลยถ้ามันไม่มีก็เอาฝังมันเด้อถ้ามันมีก็เอาโอ้ยเล็กๆอยู่เลยดูค่ะดูยังไม่โตยังไม่โตฝังคืนฝังคืนพี่บิ๊กอยู่แต่ในสวนนี่แหละค่ะเนี่ยบ้านก็หลังใหญ่เนื้อที่ก็กว้างน่าจะซื้อหัวมาเลี้ยงเอาเลี้ยงได้เด้นี่ที่กว้างมากเลี้ยงตรงนี้เลยเนี่ยจะซื้อหัวมาเลี้ยงแล้วนะมากินหญ้าเดี๋ยวอ้อมไม่ได้อีกเดี๋ยวไม่มีผักขมมาไว้ให้เพื่อนเพื่อนในข้างบ้านก็มีปลูกผักแบบนี้อีกนะคะนี่อันนู้นกระต่ายนะคะนอยู่นี่กระต่ายเยอะเนาะกระต่ายกว้างแต่กระต่ายมันวิ่งเร็วพอเราเจอมันเนาะมันก็วิ่งหนีเวลาขับรถไปไหนมาไหนก็จะวิ่งผ่านนารถเลยคนที่นี่ก็กินนะคะกระต่ายเขาก็กินเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่กินเยอะมันก็เลยไม่สูญพันธุ์โหยที่บ้านพี่บิ๊กกว้างมากมีไปถึงนู่นมาดามบิ๊กนะคะเนี่ยมีไปถึงนู่นเลยนู่นตรงต้นไม้นู่นมาดามบิ๊กแม่ค้าขนมหวานแห่งนครสวรรค์แจกขนมกับบ้านอีกแล้วนะคะเวลาเจอกันเนี่ยโอ้ยนี่เลยทำขนมไทยไปให้กินค่ะอร่อยทำขนมประจำเลยหรือเปล่าเนี่ยประจำเวลาเพื่อนมาโอ้นี่ชอบมากนะที่พี่ทำนะประจำเวลาเส้นมาได้ขนมไปกินด้วยเด้อเนี่ยตอนนี้4:30แล้วนะคะกำลังกลับแล้วนี่นะคะที่เก็บมาเดี๋ยวเมนูเสาร์อาทิตย์นี้หนูจะตำน้ำพริกแล้วก็ไม่ก็1ป๋านะคะยกมาเสร็จแล้วค่ะป๋า1มากินด้วยกันค่ะปลาค่ะกินปลาหนึ่งกินปลาหนึ่งกับผักโขมลืมไปเอาตอนท้ายทำก่อนอร่อยแซ่บมาเด้อค่ะปลาหนึ่งกับผักโขมอร่อยค่ะมากินข้าวกันเย็นหมดแล้วมั้งอาหารหายใจก็ได้พี่ตาโดนหายใจอยู่ฮ่ากลัวมึงเนี่ยนี่นะคะผักขมเนี่ยมันชอบขึ้นทั่วไปนะคะตามพื้นที่ว่างทั่วไปเลยบางคนก็ขึ้นตามสนามหญ้าหรือบางทีชอบขึ้นตำป่าข้าวโพดเวลาข้าวโพดกำลังงอกขึ้นมาประมาณเนี้ยผักขมขึ้นมาเต็มเลยนั่นแหละค่ะสวนผักของเรา มีเยอะค่ะสวนผักของเราโอเคไปแล้วนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วจะนำเสนอชีวิตในเดนมาร์กบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมปักกระไทนะคะ